หิวข้าวแล้วโอ้ยมาพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องทุกคนครับผมหัวมื้อนี้กินข้าวเจ้ามื้อนี้กินข้าวเจ้าโอ้หอนผัดผงกะหรี่สวัสดีนะผัดผงกะหรี่เพิ่นซื้อมาแต่มื้อคืนนี่ล่ะตอนนี้กินข้าวบ่ได้มีหลายหมู่บ้านได้ตุ่มมาๆสวดห่อนๆอากาศมันเอาแม้เหงื่อออกหลายมันสิเป็นลมแต่ว่าถามว่าจะบ่กินข้าวบ่ครับโอ้กินบ่ได้เลยบ่กินหยังเลยแม่เพิ่นบ่ดีสิขอเงินเมียไปซื้อสปอนเซอร์อยู่ดอกเสียมันเสียเงื่อหลายมันเฮ็ดงานตากแดดแม่เงื่อมันเลยออกหลายเสียนี่เสียกางเกงนี่ปั้นออกเป็นน้ำพักเที่ยงกินข้าวกับแซ่บบัดนี้เหงื่อมันออกหลายๆมันกินหยังบ่ได้มันกินได้แค่น้ําแม่พี่น้องเพื่อทดแทนเหงื่อที่เฮาออกไปนี่ว่ากุ้งครับมื้อนี้ก็น่าสิแล้วพี่น้องวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก็ทางานต่อไปมันฝังยากถ้ามันที่โล่งๆฟังให้ฟังหน้าจริงฟังง่ายอยู่แต่ว่านี่ฟังในที่หมู่บ้านเนี่ยบางเที่ยงก็ติดปูนบางเที่ยงก็ติดเงาไหม้บางเที่ยงก็เป็นน้ำตรงโลกน้ำมันก็เลยเห็นยากถ้ามันที่โล่งๆไงวะคาดเดียวอ
ินน้ำมันเศร้าก็กินเพื่อให้ท้องมีเพิ่นว่าหยังอ่ะมีพลังงานนะถ้าเรากินเลยมันก็สิหิวนะพี่น้องตัวสิฮอดเทียมน้ำมันเศร้าสิจะหน่อยบ่ค่อยหิวหรอกธรรมดาก็10โมง11โมงคนกินข้าวได้ว่ากะจังตัวให้นั่นนี่ป้อนข้าวป้อนน้ำให้เป็นเรื่องว่าเก็บถ่วงมาถึงนี่นีต้องไปเพิ่มเกียร์แร่แล้วพี่น้องซื้อสปอนเซอร์กินแล้วมึงบ่ไหวเนื้อออกหลายกินพอมีแห้งอยู่ต่อไปเจ้าหน้าที่ไปเฮ็ดงานแล้วพี่น้องดูดน้ำมันลดคิ้วจะปากตากคิ้วจะน้ำมันไปก่อนครับสวัสดีครับ